Please welcome back to English class. สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษเสริมซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของอารมณ์ค่ะหรือ emotion words นั่นเองและในวันนี้นะคะคุณครูก็มี emotion words ค่ะมาสอนเด็กๆเพิ่มอีก3คำนั่นเองไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคำแรกค่ะ the word is sleepy แปลว่าง่วงนอนนั่นเองต่อไปนะคะ the word is scare แปลว่ากลัวค่ะและคำต่อไปนะคะ the word is confuse แปลว่าสับสนค่ะทั้ง3คำนี้นะคะ sleepy ง่วงนอน scare กลัวแล้วก็ confuse สับสน3คำนี้นะคะถ้าเด็กอยากจะบอกอารมณ์ของเด็กๆค่ะต้องใช้ประโยคนี้เช่นเดิมเลย I am เด็กๆรู้สึกยังไงคะ I am sleepy ฉันง่วงนอน I am scared ฉันกลัว I am confused ฉันสับสนเลือกมาคนละหนึ่งอารมณ์นะคะพร้อมกับคำแปลส่งกลับมาให้ครูฟังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆ Have a good one. Goodbye.